สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวสูตรโคสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจิ๊ดจ๊าดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำน้ำยำสำหรับนำไปนึ่งกับปลากระพงกันเลยครับรากชีซอย2รากพริกขี้หนู20เม็ดกระเทียมจีน10กีบน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด5ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราปั่นน้ำยำของเราให้เข้ากันเลยครับปั่นน้ำยำเข้าดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมปลากระพงกันเลยครับก่อนเรานำปลาของเราไปนึ่งนะครับปูพื้นด้วยกระหล่ำปีซอยตามชอบเลยครับขึ้นช่ายซอย1ต้นและตามด้วยวัตถุดิบหลักของเรานะครับปลากระพง1ตัวผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับถอดเกล็ดเอาไส้ออกแล้วก็บ้างๆเขานะครับให้เราตักน้ำยำบางส่วนนะครับลงมาราดไปที่ตัวปลากระพงเลยครับก่อนจะนำไปนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับนำปลาของเราไปนึ่งเลยครับให้เราใช้ไฟแรงในการนึ่งนะครับนึ่งอยู่ที่15นาทีนะครับเพื่อนๆแล้วก็นึ่งปลาของเราครบ15นาทีแล้วนะครับปิดแก้วจัดเสิร์ฟเลยครับให้เรานำน้ำยำส่วนที่เหลือนะครับราดไปที่ตัวปลากระพงเลยครับแล้วโรยหน้าด้วยผักชีซอยกับใบขึ้นช่ายซอยนะครับแล้วก็มะนาวหั่นแว่น3แว่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเนื้อปลามีความนุ่มรสชาติก็อร่อยแซ่บจี๊ดจ๊าดมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้